เป็นไงบ้างครับหลังจากผ่านการชั่งน้ำหนักแล้วก็สภาพก็เกินร้อยเลยนะความมั่นใจบางทีก็น่าจะเหมือนสภาพนะคือเกินร้อยเหมือนกันนะหลังจากชั่งน้ำหนักไปแล้วเราคิดว่าเกมในวันนี้มันจะจบยังไงครับก็คงจะน่าสนุกเพราะว่าภาพร่างกายดีขึ้นมาคิดว่าน่าจะเขาเป็นทีมที่กันพอจะเปิดเผยเกมรอดูนะแล้วถ้าเกิดให้ทำนายอ่ะว่าจบยังไงอ่ะทำนายว่าเกมวันในวันนี้จะจบยังไงอ่ะจบยังไงก็ไม่ได้เนาะก็อย่าลืมไปก็แล้วเรามีคือหลังจากเกมวันนี้เราคิดว่ามีแผนมีอะไรต่อไปหรือเปล่าครับก็มันไม่รู้ว่ามีแผนอะไรต่อไปถ้ามีรายการเขาติดต่ออะไรวันนี้หลังจากที่เจอเขาเรียกว่าเฟซออฟเจอหน้าพี่เขาจู่ๆวันนี้เนี่ยได้มีโอกาสคุยกับพี่เขาบ้างหรือยังครับก็คุยทักทายวันนี้เที่ยวของพี่ก่อนแล้วก็คุยในแต่ละวันไม่ได้พูดอะไรมากพอได้เห็นรูปร่างแล้วเนี่ยประเมินสภาพร่างกายพี่เขาเขาเป็นยังไงบ้างครับกันร่างกายดีเลยใช่ไหมครับก็แฟนบอลก็ฝากมาบอกว่าพรุ่งนี้ก็อยากจะเห็นเกมที่มันสนุกก็อยากจะเห็นการปล่อยที่แบบอาจจะแบบไม่ได้เร็วมากแต่ก็อาจจะเห็นได้อาวุธออกเยอะแยะมากมายวันนี้ก็เตรียมอาวุธมาหลากหลายใช่ไหมการพวกนี้ครับเตรียมไปเลยครับมาถามนิดนึงครับพี่เขามีอาวุธอะไรที่น่ากลัวครับก็ทุกอย่างเลยจะว่าหมัดตรงเขาต่อยถ้าพูดถึงในวันพรุ่งนี้ฮะก็คือหลังจากผ่านพี่โจไปแล้วผู้ต่อสู้ที่คาดว่าน่าจะเจอไฟต่อไปมันคือทุกบอลหรือเปล่าครับคิดว่าจะได้เป็นทีมขนาดจิ๋วก็ได้คิดว่ามันจะเกิดขึ้นภายในปีนี้ไหมครับอยากเจอเขาเหมือนกันถ้าเกิดพูดถึงอนาคตข้างหน้าในการชกในสายที่บ็อกซิ่งครับเราคิดว่าตัวเราเองนะฮะคิดว่าสักกี่ไฟครับก่อนจะขึ้นไปเจอครับสิงคิดได้จริงพูดถึงพี่บอลวันนี้จริงๆเราน่าจะได้เจอกันนะแต่โอเคอุบัติเหตุอะไรบางอย่างไม่ได้เจอกันอยากจะฝากพูดอะไรถึงพี่บอลบ้างหรือเปล่าครับก็จะฝากอะไรที่เขาหายไปครับเจอกันแน่นอนครับครับทิ้งท้ายครับอยากจะพูดอยากจะเชิญชวนอะไรแฟนๆให้มาเชียร์เราในวันพรุ่งนี้ครับก็วันพรุ่งนี้ถ้าว่าก็มาเชียร์สนามครับถ้าว่าก็เชียร์ตามเชียร์ที่หน้าจอครับวันนี้ขอให้โชคดีนะครับ